ที่องค์การอนามัยโลกที่ตอนนี้ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ก็เลยมีคำแนะนำกันนะคะว่าจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาไปอยู่ในสถานที่สาธารณะแต่หน้ากากอนามัยจะมี2แบบ1หน้ากากอนามัยแบบผ้าและ2หน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะใครบ้างที่จะใช้แบบผ้าใครบ้างที่จะใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มาติดตามในรายละเอียดไปด้วยกันค่ะโดยล่าสุดนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะที่มีการรายงานข้อมูลยืนยันกันออกมาว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกคำแนะนำใหม่ล่าสุดเลยเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยค่ะโดยบอกว่าทุกคนควรต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกมาอยู่ในที่สาธารณะจะได้ช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วหน้ากากอนามัยที่ประชาชนทั่วไปควรใช้ก็ควรจะเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถทำได้เองไม่ใช่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวควรใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพราะจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าค่ะครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนจุดยืนครั้งใหญ่เลยของ WHO เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยจากเดิมที่เคยยืนยันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากกลัวว่าถ้าเกิดแนะนำให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยจะทำให้หน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ทางการแพทย์ขาดแคลนนอกจากนี้ก็อาจจะทำให้ทุกคนชะล่าใจคิดว่าเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยก็เพียงพอแล้วในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วอาจจะละเลยการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆเช่น social distancing แต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะ WHO เปลี่ยนใจแล้วล่ะกลับมาแนะนำให้สวมหน้ากากผ้าเพราะมีข้อมูลใหม่ออกมาจากผลการศึกษาหลายชิ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นว่าหน้ากากผ้านี่แหละสามารถป้องกันการได้รับละอองฝอยเล็กๆที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ค่ะคราวนี้ไปดูที่อังกฤษกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษเนี่ยอยู่ในอันดับ5ของโลกแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตในประเทศอังกฤษนะคะเวลานี้อยู่ในอันดับ2ของโลกนะแล้วปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยทะลุเกินกว่า 40,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้รัฐบาลอังกฤษก็เลยต้องออกมาเตือนประชากรของตนเองค่ะว่าในช่วงนี้ที่จะมีการจัดการชุมนุมประท้วงเพราะไม่พอใจในพฤติกรรมของตำรวจสหรัฐอเมริกาที่ทำให้จอร์จฟลอยด์ต้องเสียชีวิตรวมถึงเป็นการเรียกร้องเรื่องของการเหยียดสีผิวว่าควรที่จะหยุดลงได้แล้วในหลายพื้นที่ของอังกฤษในช่วงสุดสัปดาห์อย่าเดินทางไปเลยมันประมาทเกินไปมันเสี่ยงหลายอย่างแล้วก็ยังเป็นการทำผิดกฎหมายละเมิดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยตอนนี้ที่บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดของอังกฤษที่ทะลุ 40,000 เนี่ยทะลุไปที่ 4,261 คนนะคะยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลกอันดับ2รองจากสหรัฐเพียงประเทศเดียวยอดผู้เสียชีวิตนี้นี่สูงกว่าที่อังกฤษคาดการไว้เพราะตอนแรกเนี่ยอังกฤษเขาคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 20,000 คนส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเวลานี้อังกฤษอยู่ในอันดับที่5นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอันดับที่4เนี่ยคือสเปนนะล่าสุดแมทแฮนค็อกค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษออกมาเตือนชาวอังกฤษไม่ให้ร่วมการประท้วงเพื่อจอร์จฟลอยด์ชายชาวอเมริกันผิวดำเนื่องจากอังกฤษยังคงอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสำหรับไวรัสโควิด-19 การระบาดของโควิด-19 ในอังกฤษยังคงเป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างมากทีเดียวนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษเตือนด้วยค่ะว่าการเข้าร่วมการประท้วงจอร์จฟลอยด์จะเป็นการผิดกฎหมายเพราะว่าละเมิดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เขาห้ามการรวมกลุ่มกันเกิน6คนแต่ถ้าเกิดต้องการจะออกไปร่วมการประท้วงจริงๆอย่าลืมต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเอาไว้แล้วก็คิดถึงคนรอบข้างให้มากเสาร์อาทิตย์นี้ชาวอังกฤษเตรียมที่จะเข้าร่วมการประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงกรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์นิวคาสเซิลอิปสวิชเลสเตอร์และเชฟฟิลด์ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ